ือชีต้าสาวมุดเข้าไปในลูกโป่งยักษ์จนหายไปทั้งตัวเรียกเสียงหัวเราะในสยามสตรีทเฟสปลายปี2019ค่ะงานนี้แองเจล่าเชอรี่นักแสดงสตรีทโชว์จากญี่ปุ่นใช้ความสนุกแทรกประเด็นอนุรักษ์สู่เยาวชนเพราะตลอดทั้งโชว์ยังได้เห็นการเลียนแบบพฤติกรรมแสดงวิถีชีวิตของชีต้าสัตว์ใกล้สูญพันธุ์เมื่อนักล่าที่วิ่งเร็วที่สุดในโลกเคยมีจำนวนมากถึง 100,000 ตัวในปีค.ศ. 1900แต่ลดลงถึงร้อยละ30ใน20ปีที่ผ่านมาจนเหลือไม่ถึง 10,000 ตัวทั่วโลกชีต้าชีต้าを少しでも知ってほしいですแองเจล่าเชอรี่บอกว่าในญี่ปุ่นก็มีกลุ่มอนุรักษ์ที่พยายามหยุดการลดจำนวนลงของเสือชีต้าแม้เธอจะไม่ได้อยู่ในกลุ่มนั้นโดยตรงแต่ก็มีการสื่อถึงกันอยู่เสมอโดย 2-3 ปีแล้วที่เธอสวมคาแรคเตอร์เสือสาวแสดงแบบฉายเดี่ยวท่ามกลางสตรีทโชว์อื่นๆที่มักมีคู่หูหรือมาเป็นทีมเสือชีต้าสาวจากญี่ปุ่นที่เรียนการแสดงมาจากอเมริกากลับมองว่าการเล่นคนเดียวมีข้อดีคือทำให้ผู้ชมมีโฟกัสจุดเดียวตลอดการแสดงซึ่งเธอขอไม่เปิดเผยหน้าตาค่ะเพื่อคงคาแรคเตอร์ให้เด็กๆเชื่อว่าเป็นเสือจริงๆและปกติชุดเสือจะใส่เต็มตัวแต่ไทยเมืองร้อนจึงสวมแค่ที่จำเป็นโชว์ครั้งแรกในเมืองไทยนอกจากพกลูกโป่งต่างๆมาแสดงยังไม่ลืมพกอุปกรณ์ดับร้อนมาด้วยแบบนี้ปิดฉากโชว์ช่วงบ่ายใจกลางสยามสแควร์ไปเรียบร้อยแล้วค่ะ